ไม่ถึงหมื่นไม่ถึง 9,000 ด้วยเอ้าไม่ถึง 8,000 ด้วยโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอย59 Shop นะครับวันนี้เราอยู่กับสโลคิงครับผมชื่อรุ่น MT1 Roasted Maple Rosewood Fiesta Red โอ้โหชื่อยาวจำได้ไม่ได้ดูโพยนะก็ MT1 ก็คือแน่นอนว่าเป็นทรงเทเลก่อนหน้านี้จะเป็นทรง MS ก็คือเป็น Modern Strut MT ก็คือน่าจะเป็น Modern Tele ครับพี่ใช่พอด้วยที่มันมีความแบบเดี๋ยวเราจะมาเจาะทำไมถึงเป็น Modern Tele แต่ว่าก่อนอื่นไงครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมทั้ง Facebook IG แล้วก็ YouTube ครับผมตอนนี้ก็จะครบหมื่นซับแล้วถ้าหมื่นซับเดี๋ยวผมแจกของครับผมแล้วไปดูกันเลยครับผมตัวนี้มาเข้าสเปคกันเลยนะครับใช่ครับสำหรับตัวผมเรียกสั้นๆว่า MT1 แล้วกันสำหรับ MT1 ตัวเนี้ยก่อนอื่นแม่งราคาเรื่องราคาเนี่ยโคตรเร้าบอกเลยว่าไม่ถึงหมื่นไม่ถึง 9,000 ด้วยเอ้าไม่ถึง 8,000 ด้วยโอ้โหมันคือ 7,920 บาทครับผมแล้วผมบอกเลย 7,000 กว่าบาทเนี่ยคือได้เฟสสแตนเลสนี่คือคุ้มแล้วคือไม่ต้องเอาอย่างอื่นแล้วเอาแต่เฟสกับคอไปก็เหลือกินแล้วผมก่อนอื่นเลยถ้าเกิดมันเล้าใจด้วยราคาแล้วก็อยากจะสั่งซื้อเลยก็สั่งซื้อก็มาได้เลยก็คือทางผมก็มีเห็นแค่รูปลักษณ์แล้วอยากกดก็ได้เลยทางผมก็มีขายแล้วก็พร้อมเซตอัพให้หรือจะเข้าไปลองที่ Music Entrance ก็ได้นะครับผมทุกสาขาครับผมสั่งออนไลน์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมติดลิงก์ใต้คลิปนี้ให้ผมไปต่อก็แน่นอนเชฟหัวเป็นสไตล์ Solo King นะครับสตริงที2ตัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกบีดแบบVintageของทาง Solo King เองนะครับแล้วก็แน่นอนคอเนี่ยจุดเด่นของเขาเช่นเคยก็คือ Canadian Roasted Maple ใช่ Cordesson ถูกต้องโอ้โหเต็มจัดเต็มเปี่ยมดูจากลายลายตรงเดียแล้วมาก็มาที่ Fingerboard เป็น Rosewood นะครับและ Fed Stainless ด้วยครับผมไซส์ Jumbo ถูกต้องนัดเป็นอะไรครับพี่นัดเป็นโบนครับผมเชฟคอเป็นโมเดิร์นดีเหมือนเดิมครับโมเดิร์นดีก็จะเป็นทางประมาณมีความแบนแบนนิดนึงมีความแบนกว้างแต่แบนประมาณนี้ส่วนบอดี้เป็นอเมริกันเอาเดอร์นะครับครับแล้วก็มีไบดิ้งด้วยนะตัวนี้มีไบดิ้งเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสไตล์60เทเลคาสเตอร์ถูกต้องจะมีไบดิ้งนะครับแล้วก็ปิกอัพเป็นแบบเอลนิโคสองซิงสองซิงก็คอยก็คือเป็นทรดิชันแนลแบบพวกเทเลปกติก็วอลลิ่งก็จะเป็น3ทาง1วอลลุ่ม1โทนสไตล์ traditional tele เลยแล้วก็บอดี้เป็นอเมริกันเอลเดอร์แล้วที่โมเดิร์นก็คือเนี่ยแหละทำคอนทัวร์ด้านหลังมาใช่ตรงนี้ด้วยตรงนี้สวยด้วยนะโอ้ตรงนี้สวยมากผมชอบเป็นโบออนที่มีเพลทที่เขียนว่า Solo King แล้วตรงนี้นี่เว้านี่ส่วนเว้าส่วนโค้งตรงนี้ซื้อเลยแล้วก็มีตรงนี้นะครับใช่แล้วก็มีตรงนี้ที่เหมือนเป็นหลบพุงหลบพุงใครอ้วนนี่ก็คือแบบมันเว้าปุ๊บเลยไม่ต้องขมแหววนะไม่ติดพุงแล้วก็ใส่สายเป็นแบบ string to body นะครับสีเป็น Festa Red โหสีนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสีใครหลายคนปรารถนากับสีนี้มากแล้วก็ไม่มีอยู่ในกีตาร์ที่เป็นเลดแบบว่าต่ำกว่า 10,000 บาทถูกต้องต่ำกว่า 20,000 ก็ตอนนี้ก็หายากนะหายากเลยผมไม่ได้อวยเลยนะผมพูดจริงๆเพราะว่ามันสวยอะสีมันแบบกับที่เป็น Rosewood Fingerboard ถ้า Festa Red ข้อขาวก็ยังแบบแยังไม่เท่เท่ามันเป็น Rosewood อะใช่ๆผมก็เป็น1คนที่ชอบสี Festa Red เป็นอย่างมากแล้วเทเลหายากส่วนใหญ่เป็น Stratคนจะคุ้นเคยกับแกรี่มัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะที่เป็นสแตรทเฟตาเลสอะไรอย่างเงี้ยใช่สีนี้สภายังไงก็ดูหล่อดูแพงครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่ถูกต้องเพราะว่าเทเลอาจจะเป็นนิยมพวกบัตเตอร์สกอตพวกเซิร์ฟกรีนถูกต้องแล้วก็หลักๆเลยคือซันเบิร์ดซันเบิร์ดแต่รุ่นนี้มีหลายสีมากมากแบบท่วมเลยบอดี้มีทั้งแอชว่าพี่ใช่มีแอชฟิงเกอร์บอร์ดมีเรื่องทั้งคอขาวคอRosewood Body Elder Ash Sing Sing Hum 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 24เฟด Hum 22เฟดมีคันโยกไม่มีคันโยกท่วม
มีไม้ท็อปไม่มีไม้ท็อปโอ้โหเรียกว่ายาวโซโลกิงเขาทำกันบ้านมาอย่างดีและมีรุ่นให้เลือกที่แบบว่าเลือกสรรแบบครบ อันนี้เฉพาะของทางช่องเรานี่คือทำไปมี 3-4 ตัวแล้วนะใช่ๆถ้านับจากคลิปนี้รวมคลิปนี้ด้วยก็จะมีของพี่เอกแบ็คเฮดก็ไปตามดูได้พี่เอกก็ได้รับกระแสดีมากแล้วก็ผมยังไม่ทันลงรูปเลยก็คือขายไปประมาณ 4-5 ตัวแล้วของผม wow. แล้วก็มีตัวก่อนหน้านี้ก็จะเป็น MSที่เป็นทำสีซิงเป็นคัสตอมนะครับเป็นสีใหม่มาสเปคก็จะประมาณนี้ครับผมหย่องก็จะเป็นวินเทจนะครับเป็นแซนเดิล3ตัว3ตัวที่เหลือก็ไม่มีอะไรรับก็ตัวนี้สเปคค่อนข้างจะเรียกว่าเรียบง่ายตามสไตล์แต่แฝงแต่แฝงแต่มีแฝงเฟดสตันเลสอยู่มีแฝงหลายๆอย่างครับผมใช่ใช่ก็เนี่ยเวลาแบบนะน้ำหนักเป็นไงบ้างพอผมว่าก็ปกติปกติของเทเลก็น่าจะแบบ3โลไปปลายประมาณนั้นกลางๆไปปลายตัวบอดี้มีค่อนข้างจะมีน้ำหนักแต่ว่าโอ้โหอะคูสติกมันสถานเลยดิแม่งมันลั่นอ่ะมันลั่นแบบโอ้โหนี่ผมดีดแบบน้ำหนักมือขวาปกตินะมันสถานจริงมันดังแบบลั่นอ่ะขอเผาด้วยไงก็แบบมันเปี้ยแบบเด้งอ่ะนี่สายตัดลงมาเป็นเบอร์9ด้วยนะครับสาธยายมาขนาดนี้แล้วเสียงจะเป็นแบบไหนไปฟังเสียงครับผมอ่ะเรามาดูว่าอุปกรณ์ในการทดเสียงมีอะไรบ้างนะครับก็คือ Solo King MT1 ครับผม Tesla Red Roasted Maple Rosewood Fingerboard นะครับโอ้โหท่องมาอย่างดีแล้วก็สาย Steel Cableตรงไปที่ Kemper Profiler เลยนะครับแล้วก็ XLR เข้า Soundguard เข้าโปรแกรม Logic เป็นโมโนครับผมแล้วก็ Preset Boy 59เช่นเคยครับผมเช่นเคยครับเสียงคลีนเป็น Morgan SW แล้วก็ Overdrive เราจะแอดเป็น88นั่นน่ะเชื่อเป็นไงเหลือกินเหลือกินแล้วก็ High Gain ก็จะเป็น Marshall JTM โอเคบอร์ดเป็น Lock Board ด้วยมีขายที่ร้านมีขาย88ที่ร้านก็มีขาย Kemper ที่ร้านก็มี Steel Cable ก็สั่งได้กีตาร์ก็ขายจัดแลกแบบนี้ก็ได้ได้ได้หมดกำลังมาเลยช่วงนี้ช่วงนี้กำลังนี่ก็ของผมเองแบกหรือยังพี่ยังแค่แบกจากข้างล่างมาข้างบนก็เหนื่อยโอเคเรามาเริ่มจากเสียงคลีนนะครับก็เทเลก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าเขามาเป็นแบบ traditional ก็คือแบบ3ทางปกตินะครับโอเคด้วยที่เขาเรียกว่ากายภาพมันโอเคมันมาค่อนข้างที่จะโอเคด้วยด้วยเรโซแนนซ์ด้วยอะคูสติกมันมันเลยทำให้เวลาแบบเสียบใช้งานแล้วมันแบบซัสเทนมันมาตามนั้นจริงๆใช่ใช่ใช่เรื่องโทนเป็นไงพี่เรื่องโทนเรื่องโทนก็ให้มาแบบกลางๆแล้วก็มีความคมมีความแอบมีความโมเดิร์นของความเป็นเทเลเทอร์ดิชันแนลมีความแก้ทางของพวกออริจินอลแบบว่าวินเทจไปหน่อยก็คือได้เฟดที่เป็นสแตนเลสส่วนอย่างอื่นน่ะผมมองว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วคือมัน 8,000 ในสเปคแบบนี้แล้วก็ในเสียงที่แบบเนี้ยคือมันไปต่อได้อีกเยอะมากหมายความว่า
โมต่อเนี่ยคือมันได้มันได้มันมาได้สีแบบนี้มันหาไม่ได้อ่ะราคา 8,000 ใช่ๆซึ่งแบบคอเผาอีกแล้วก็เฟสสแตนเลสอีกมัน 8,000 มีทอนไปกินกาแฟเออแบบได้กาแฟอีกแก้วนึงอ่ะ80บาทอ่ะทอนตังทอนอ่ะเออไปโอเวอร์ไดกันเลยโอเวอร์ไดมันโอเคอ่ะไฮเกียร์ได้ไหมพี่จัดไปว่าได้ถึงขนาดไหนดีกว่าตอนเนี้ยผมขอลุ้นตอนเนี้ยเนี่ยเพราะว่าเทเลอ่ะเล่นล็อกแบบจัดก็มันก็มันใช่ถ้าเลือกเอากีตาร์ซิงเกิลคอยที่เอาไปเล่นล็อกเทเลกับสแตทอ่ะผมขอเลือกเทเลแบบ 100% ด้วยที่มันเป็นตัวตันแล้วก็สตริงทูบอดี้ด้วยฟิกซ์บิดมันเลยแบบมีแอทแทคมีความพุ่งแรงกว่าอะไรเงี้ยใช่ไปความแบบปีป๊าดอ่ะของเทเลอ่ะพุ่งจัดแล้วก็ตัวหน้าค่อนข้างจะพอดีไม่อับไม่ได้สว่างใสจนเกินไปเรียกว่าถ้าตัวหลังอยากโซโล่ให้มันแบบมีความกลมกว่านี้ก็ลดโทนออกก็ได้ครับตอนแบบตีคอร์ดอาจจะแบบก็เปิดโทนไว้ก่อนพอโซโล่ก็แบบลดโทนหน่อยคือมันจะเก็บความแป้นๆความแบบปิดๆออกไปมีความกลมขึ้นกลมขึ้นก็ใช้โทนเอามันเป็นเทคนิคนึงของคนที่เล่นเทเลนั่นแหละใช่ครับใช่ครับโดยรวมเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วอ่ะในราคา 7,920 บาทเนี่ยคือมันเกินคุ้มแล้ว มันปลดล็อกแล้วครับผมมันปลดล็อกกีตาร์ในเรทราคานี้ไปได้แล้วอ่ะคือได้สีที่สวยได้คอเผาได้เฟดสแตนเลสที่เหลือไปต่อได้หมดหรือว่าจะใช้เดิมๆก็ได้สำหรับคนที่งบน้อยเพิ่งหัดหรือว่าอยากได้กีตาร์ซ้อมที่ในราคาไม่แพงเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีสุดๆและสำหรับคนที่ชอบสีชอบหน้าตาแล้วก็อยากจะไปต่อและเทเลมันเป็นทรงที่อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆใช่ครับแล้วก็แอบบอกอย่างนึงก็คือบัดเจ็ตในการโมเทเลจะน้อยที่สุดของกีตาร์ทุกตัวเพราะด้วยที่มันไม่มีอะไรซับซ้อนใช่วงจรไม่ซับซ้อนถูกปิกอัพก็ใช้แค่2ตัวเออ2ตัวหย่องก็เป็นแบบเหล็กครับเออมันดูไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะใช่หย่องก็ราคาไม่แพงปิกอัพก็2ตัวก็ถูกกว่าสแตทที่เป็น3ตัวอยู่ดีถูกกว่าฮัมบักกิ้งอีกด้วย
ช่ถ้าคิดว่าคุณจะไม่เล่นพวกแบบเปเทรโมโลอะไรพวกนั้นก็เพราะฉะนั้นก็จะประหยัดงบในการโมมากแล้วก็ราคากีตาร์ก็ราคาดีเหลือเกินใช่โอเควันนี้ก็ขอบคุณ Music Entrance เช่นกันครับผมถ้าเกิดจะสั่งซื้อก็ได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Boy 59 Shop แล้วก็ Music Entrance นะผมก็ขอบคุณไว้หน้าที่ดีด้วยครับผมครับส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมพอแค่นี้ครับไปแล้วครับขอบคุณครับ